บักกะบูดอททีวีทีเทควันนี้รายการทีเทคมีภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวผลสำรวจความสุขของพนักงานไทยในปี2016มาฝากกันค่ะบริษัทจัดหางาน JobDB ประเทศไทยจำกัดได้เผยรายงานผลการสำรวจความสุขของพนักงานคนไทยประจำปี2016ซึ่งเปรียบเทียบกับ7ประเทศในเอเชียพบว่าคนไทยมีความสุขในการทำงานเป็นอันดับที่3โดยอันดับที่1คือประเทศฟิลิปปินส์สำหรับสายงานที่สร้างความสุขในการทำงานมากที่สุดคืองานบริหารงานท่องเที่ยวธุรการวิศวกรรมและการบัญชีโดยเฉลี่ยอายุงานจะอยู่ที่ 3-5 ปีส่วนปัจจัยที่ทำให้การทำงานมีความสุขเพิ่มมากขึ้นประกอบไปด้วยสถานที่ทำงานชื่อเสียงของบริษัทและที่สำคัญคือเพื่อนร่วมงานนั่นเองค่ะผลสำรวจนี้จัดทำขึ้นในประเทศฮ่องกงเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและไทยอีกทั้งยังได้มีการเปิดเผยอีกว่าในครึ่งปีแรกของปี2017นี้คนไทยจะมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยสภาวะปัจจัยทางสังคมการก้าวหน้าของเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารและสาระดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามได้ในรายการทีเทคแฟนเพจทีเทคและบักกะบู.ทีวีค่ะ